ข้อที่น่าสนใจนะคะจากท่านอาจารย์หนุ่มหล่อของเรานะคะที่ทำงานมาแล้วเป็น10ปีค่ะตอนหน้าก็ยังฟรีไว้เหมือนเดิมนะคะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์มีกองดร.มีกองของคิดนะคะจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านจะมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของงานวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าตระกูลกวางทั้งหมดที่ทำมาน่าจะมากกว่า10ปีนะคะขอเรียนเชิญค่ะฮัลโหลครับช่วยนะครับแอบที่เสียงแน่ใจครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเราด้วยนะวันนี้โจทย์ก็คือหมอพิการก็ให้มาเล่าว่าเรื่องการวิจัยนะครับเข้าอยู่คือคนเนี่ยแล้วก็ที่ทำเองนะครับตอนนี้ไอ้ที่บ้านทำอย่างเราเนี่ยมันไม่มีครับไม่มีทีมไหนเลยทำเลยผลงานที่ตีพิมพ์เรื่องล่าสุดก็เป็นทองพักดีและคณะคือเพิ่งล่าสุดที่ทำ IVF ET ในสัตว์ตระกูลเนี้ยนะก็กลายเป็นทีมเราที่แหละยังทำแม้แต่งานในฝั่งของ PIRA ก็ยังไม่เห็นที่ออกมานะครับกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยยังลุยทำกันอยู่นะครับผมก็เลยนั่งมองและแบ่งกลุ่มงานวิจัยในกลางนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นเขาไม่ทำกันแต่พอทำเองมา10ปีเรารู้มันไม่ง่ายครับมันยากเลยละครับแล้วปี1994ที่สมิโซเนียนผสมเทียมได้มอนฟอร์ดตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะครับก็ยังไม่ทำซ้ำเลยผมก็ยังงงมันยากนี่เองเขาก็ไม่ได้ทำนะครับเขาเหมือนว่าทำงานวิจัยแล้วให้รุ่นหลังมาทำต่อนะครับงานวิจัยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกว้างนะครับรีโปรดักชันที่ผ่านมาอยู่นี้แล้วก็เรื่องโรคนะครับก็มีการพบโรคนั้นโรคนี้นะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับอีโคโลจีก็คือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ศึกษาให้ดูแต่ของนั้นของสัตว์ตระกูลกวางนะครับอันนี้จะเสียบได้ไหมครับเอารออยู่ใช่ไหมนะครับผมเองก็ทำหมดนะครับทำมาตั้งแต่วงรอบการเป็นสัตว์นะครับใช้ลูซ่าก่อนความรู้สร้างปัญหาง่ายนะครับได้งบก้อนมาจากอาจารย์ทำอาจารย์อาทิตย์ในปี54ได้ซื้อความไว้ฝูงหนึ่งที่กำแพงแสนก็ใช้ฝูงนั้นมาถึงวันนี้นะครับอาจารย์แล้วก็ศึกษาวงรอบการเป็นสัตว์นะครับจากฮอร์โมนจากอุจจาระแล้วก็เริ่มมาร่วมกับน้องจีที่ของเขียวก็เริ่มฮอร์โมนจากอุจจาระของละมั่งนะครับระหว่างนั้นนะครับเราก็ทำอีกส่วนนึงก็คือเก็บน้ำเชื้อเราก็เริ่มจะรู้สร้างเหมือนกันตั้งแต่หมอมิกในปี53ตั้งแต่หมอมิกไปทำงานกับผมที่กำแพงแสนก็เริ่มวางยาสลบแล้วก็เก็บน้ำเชื้อกันนะครับเริ่มผสมเทียมกันนะครับสำเร็จในปี53ทำสำเร็จปุ๊บในปี53เราสำเร็จได้ละมั่งด้วยแล้วได้ลูกมาชื่ออ่างเปาแล้วเราเอาอ่างเปาเนี่ยไปปล่อยที่สลับพาในปี55ปัจจุบันอ่างเปาอยู่ในสลับพามาแล้ว78ปีนะครับ55ตอนนี้62 7ปี7ปีนะครับมีลูกทุกปีเลยครับก็ได้ลูกทุกปีนะครับแล้วอีกโจทย์นึงนะครับที่เขากำลังอยากได้โน้ตเราแต่เราก็เห็นว่าเราทำมา10ปีก็คือทำ ID ทำ EP พวกนี้นะผมก็ได้รับการติดต่อจากสากลกลางแห่งประเทศไทยเดี๋ยวจะมีข้อมูลช่วงท้ายนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสากลนะครับสากลต้องการว่าต้องการกวางเขาใหญ่ขนาดตัวไม่สนใจเพราะว่าเนื้อราคานะครับถ้าเป็นเนื้อสะโพกตัวเนี้ยได้อยู่กิโลละ900เนื้อสันกิโลละ 1,800 นะครับที่ขายในท้องตลาดกวางในประเทศไทยทั้งหมดนะครับมาไหมอยู่ในหลัก 5,000 ตัวทั้งประเทศนะครับมีแค่นี้กวางในกรงเลี้ยงนะครับกวางที่เอามาจากเกาะนิวคาลิโดเนียเขาก็ต้องการพันธุ์จากธรรมชาติของเราที่เป็นแซมบ้าเดียตัวแซมบ้าเดียจะได้ 3.5 เขานะครับ 3.5 กิโลต่อปีแต่ลูซ่าเดียได้ทีละกิโลเดียวกิโลเดียวถือว่าหรูนะกิโลละ 6,000 บาทโอเค
ขอบคุณมากผมให้เล่าไปเรื่อยๆให้เวลาที่กินนะครับขึ้นตัวนะครับจะมี3แอสเปกต์นะครับที่จะเล่าวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตคนที่มาใหม่ด้วยนะครับว่าในกว่าเราวิจัยกันไปถึงไหนแล้วนะที่ผมเล่าเมื่อกี้ก็คือบริษัทเริ่มแอดโพสเข้ามาแล้วว่าเขาวางหมอนของเขาอ่ะเขาได้แค่ 3.5 กิโลต่อปีเนี่ยแต่ว่าไต้หวันเลี้ยงกวางไซส์เดียวกันนะครับได้ 7.2 กิโลเลี้ยงที่แคบของเราอีกมันคืออะไรแล้วเอ็มบิโอทรานสเฟอร์ของเราจะไปช่วยเขาได้ไหมเกษตรกรเข้ากลางเข้ามานะครับอันนี้คือพันธุ์กวางที่บ้านเรานะครับตัวแรกคือสมัครนั้นเอ็กซ์ติ้งแล้วครับทั้งในป่าและในโรงเรียนไม่เหลือเลยไม่มีเซลไม่มีอะไรไม่รู้จะกู้ไม่มีทางกู้นะครับแล้วก็มีลามาใส่บ้านเดียวคือตัวนี้คือตัวเมียนะครับฮอกเดียวคือเนื้อสายแล้วก็มีเก้งธรรมดานะสีส้มๆแล้วก็เก้งหม้อปีนี้เราจะเริ่มเก้งหม้อนะครับเก้งธรรมดาเราเริ่มไปละเราเริ่มศึกษาเชื้อแช่แข็งเนี่ยทำเรียบร้อยไปละแต่พวกรอบการสั่งยังไม่ได้ศึกษาแต่เก้งหม้อปีนี้นะครับหมอใหญ่ในรวบรวมมานะครับเก้งหม้อทั้งประเทศที่อยู่ในโรงเรียนตอนนี้มี17ตัวน่ากลัวกว่าไซเมซิสน่ากลัวกว่าไอ้ละม่านพันธุ์ไทยที่มี100กว่าตัวตอนนี้เก้งหม้อในโรงเรียนมี17ตัวเท่านั้นใกล้สูงพันธุ์อย่างยิ่งนะครับเราก็จะเริ่มจากตรวจดีเอ็นเอก่อนแทนคู่ก่อนเราเริ่มในละม่านเนื้อสายเราเริ่มอย่างเงี้ยอาจารย์พอรู้ก็จะเป็นคนให้ความกรุณาในการตรวจโดยไม่คิดมูลค่ามันตลอดเลยนะครับเราสามารถแบ่งละมั่งนะครับอย่างที่เมื่อเช้าเขาบอกว่าก่อนแม่น้ำพาชีเรารู้ไอ้ที่เอาไปก่อนพาชีเมื่อเช้านั้นสายที่3เรามี16สายอย่างเงี้ยเราจะเติมประชากรก็ได้หรือเราจะดึงกลับมาอย่างเงี้ยเราจะรู้นะครับเราเริ่มจากตรงนี้ตอนนี้เก้งหม้อของเราเรายังไม่รู้ว่ามีกี่สายแน่ปีนี้สวนสัตว์ได้งบนะครับก็จะขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยนะครับเนื้อทรายนะครับหลังจากที่เขาโตได้ดีในป่าเขาถูกปลดจากสัตว์ป่าสงวนมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับแล้วเนื้อทรายเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับป่าทุกป่าได้ดีหมดเลยนะครับปล่อยที่ไหนรอดหมดนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับละม่างพันพม่าที่เขาบอกกันเนี่ยปล่อยทั้งประเทศแล้ว300กว่าตัวเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยทุกพื้นที่นะครับละม่างสามารถอยู่ได้ยกเว้นเพื่อนแข่งที่มีผู้ล่าอยู่นี่ครับทศวรรษของเบียร์ในเนื้อทรายนะครับน่าจะรอดแล้วในทัศนะของผมนะครับหรือว่าอาจารย์คอมเมนต์ก็ได้ผมว่าเนื้อทรายมันปรับตัวเก่งนะครับมันสามารถที่จะไปได้แล้วเราก็มีคอร์สมันมีทั้ง16สายนะเนี่ยที่อาจารย์โรลิทำไว้นะครับเนื้อทรายทั้งประเทศเนี่ยมี16กลุ่มจากสายแม่นะครับในตัวเขาเรียกดีเองเวลาเราวิเคราะห์ประชากรกว้างๆเนี่ยเราจะใช้สายแม่ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นรูปอันนี้การปล่อยที่มันขาแข้งนะครับเราจะปล่อยที่มันขาแข้งแล้วก็ปล่อยที่อีกที่นึงที่ภูเขียวนะครับเนื้อสายตัวที่ปล่อยก็จะมีสัญญาณวิทยุให้เราฟังนะครับสถานะต่างกันเลยนะครับเนื้อสายปล่อยที่มันขาแข้งรอดนะครับแต่ละมั่งไม่รอดแต่ถ้าไม่จับกลับแต่ละมั่งสูญเสียหมดเลยนะครับโชคดีที่เอากลับเอาไว้ตรงที่บ้านนักวิจัยครับตรงนั้นมีใต้ถุนสูงแล้วละม่างนอนใต้ถุนนะรอดหมดแปลว่าแล้วที่การันตีสงสัยคาดว่านะครับประชากรที่หายไปส่วนใหญ่เจอเสือดาวพวกเสือดาวโดดในต้นไม้ฟ้าโคลได้มันเป็นสายที่เสือดาวชอบนะครับพอนอนใต้ถุนปุ๊บเสือดาวขึ้นพุ่งโค้งไม้เอาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยละม่างชุดนั้นรอดอันนี้ที่ภูเขียวนะครับก็เป็นไซส์ที่สวยงามมากของเนื้อทรายที่ดีมากที่ถูกกำหนดอันนี้ก็ละม่างน้อยนี่คือน้องอ่างเปาที่เกิดจากโกเลียงนะครับเป็นละม่างผสมเทียมเรื่องเชื้อแช่แข็งตัวแรกของประเทศไทยก็ยังเป็นตัวแรกอยู่ก็ยังทำซ้ำไม่ได้ครับแล้วไม่ค่อยได้ทำเลยนะครับตอนหลังนี้เราเปลี่ยนมาเป็น EP นะครับเรายังไม่ได้กลับไปสู่สามัญเป็น AI นะครับอ่างเปาตอนนี้โตแล้วนะ
อันนี้คืองานวิจัยที่ผมเล่าไปนะครับเราเริ่มศึกษาเชื้อศึกษาพวกเล่ามาเป็นสัตว์ผสมเทียมแล้วก็สำเร็จในละมั่งไปเนี่ยครับวันที่ผสมเทียมเราก็ใช้ลาโรเอไอนี่แหละนี่มาร์คเกอร์สำหรับการผสมเทียมก็จะเป็นไอ้พึ่งโอเลตหรือพึ่งตกไข่มันจะมีจุดเป็นเหมือนเลือดออกเขาเรียกของกัสซิโมเลซิคุ้มเนี่ยเนี่ยครับอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับการผสมเทียมก็ได้เจ้าอ่างเปาเนี่ยครับอ่างเปาน่ารักมากนะครับวันตุจีนนะครับวันที่14กุมภาจำแม่นเลยเรามี2ช้อยส์เราระหว่างวาเลนไทน์กับอ่างเปาเราเลือกอ่างเปาเนี่ยครับแล้วเราก็นะครับเอาไปปล่อยในสลักพระสลักพระถ้ามองป่าตะวันตกอยู่ตรงนั้นนะครับเล็กแหลมๆนั่นนะครับนะถ้ามองแผนที่ใหญ่ก็ตรงนี้เราปล่อยตรงนี้นะครับปัจจุบันเมื่อกี้เห็นเมื่อเช้าเห็นดาต้าของกรมอุทยานใช่ไหมครับปล่อยป่าเนี่ยไป90ตัวนะครับปัจจุบันนี้ประชากรผมว่าเฉลี่ยนะครับน่าจะ150ทั่วไปทั่วนะครับบางชุดนะครับเดินออกมาตามห้วยสลองมาตอนนี้มาถึงถนนดำแล้วพากันมาแบบ 3-4 ตัวพากันมาแล้วพวกนี้กระจายไปทุกทิศทางเหลือแต่ฝูงของแม่อ่างเปาที่ยังอยู่เนี่ยชุดแม่อ่างเปาอันนี้อยู่ในพื้นที่ที่อยู่กับบ้านเจ้าหน้าที่ลักษณะเดียวกับห้วยขาแข้งคือใช้เป็นฐานที่มั่นหลบภัยหลบผู้ล่าแล้วลูกก็กระจายออกไปกระจายไปนะผมว่าวิธีนี้ได้ผลคล้ายๆกับที่ลาวเหมือนกันนะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเนี่ยสัตว์ก็ไม่มีที่พึ่งนะครับมันก็ทุรักทุเรไปทั่วนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์เป็นลูกของอ่างเปานะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์จากห้วยขาแข้งอันนี้อ่างเปานะครับเนี่ยครับอ่างเปาตัดลูกๆของเขาเนี่ยเวลามีลูกแล้วมันมีสำคัญคือต้องซ่อนลูกเก่งซ่อนลูกแปลว่าสร้างโครงให้ลูกซ่อนไว้แล้วตัวเองมาให้นมวันละหนถ้ากลับมาให้นมไม่ได้ลูกก็ตายหรือซ่อนไม่เก่งสัตว์ผู้ล่าเจอลูกก่อนลูกก็ตายเนี่ยความสำคัญคือต้องมีวัสดุสร้างรังแล้วก็มีป่าแบบที่เขาชอบครับถ้าเขาซ่อนลูกไม่เก่งอ่ะแล้วมันไม่รอดนะครับเอาลูกตามแม่อย่างนี้ได้สัตว์ทุรังก็เอายากละเพราะมันวิ่งเลยแล้วปลามันโผล่ๆเอามันไม่ได้อีกตัวนึงก็ระวังครับพวกงูนี่เป็นแบบนอนขดอยู่แล้วโผล่มาแต่กองหายใจแล้วมันเดินผ่านรัดเลยมันไม่ธรรมดานะงูหลามงูเหลี่ยมพวกนี้ไม่ธรรมดาอันนี้แม่ของตอนะครับมีปอกคอเราจำได้อันนี้ลูกโดนรัดอ่างเปาก็เข้าไปช่วยทั้งเตะทั้งถีบทั้งกัดนะครับกัดงูแต่งูไม่คลายนะครับเจ้าหน้าที่ไปเจอจำเป็นต้องช่วยครับเราพยายามจะไม่ยุ่งกับป่าเนาะให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปแต่ว่ามันเห็นคาตาก็เลยเข้าไปช่วยคลายงูแล้วลูกของเราก็รู้ขึ้นมาวิ่งหนีได้แต่ก็เจ็บขาไปนะครับพออีกอาทิตย์นึงก็หาไม่เจอสงสัยเรียบร้อยก็ขาเสียบเดินนะฝูงไม่ทันก็จะเจ็บก็จะโดนล่าแน่อันนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าที่เราทำให้นี่อ่างเปาตอนเย็นๆเขาก็จะมานอนในทุ่งหญ้าหน้าหน่วยเป็นที่ที่ปลอดภัยกับเขาที่สุดนะตอนกลางวันเขาก็ไปหากินของเขาไปนะครับบางตัวไปนู่นเลย9โล10โลขึ้นไปทางไหนก็ไปหมดกระจายไปทั่วเหมือนแตกไปตามห้วยครับลำห้วยไปทางไหนเขาก็ไปแต่จะมีชุดหนึ่งที่อยู่หาที่บ้านของเขาสำหรับพันธุ์ไซเมนซิสเราก็อาจารย์โรลิสก็เหมือนกันก็วิเคราะห์บายโครโมโซมนะครับก็แยกระหว่างไซเมนซิสกับพาร์มินได้นะครับอันนี้ก็ไมโครโอเนียดีๆก็แยกระหว่างไซเมนซิสกับพาร์มินได้เหมือนกันนะครับดีเนย์เราก็ทำไปเยอะนะครับเพื่อให้ตอนนั้นมันแบบแพ้ไม่แพ้ปนกันหรือเปล่าให้บิดตู้นี้นั่นครับเราก็ค่อยๆวิเคราะห์ทีละตัวทีละตัวนะครับนะถ้าสายพ่อเราก็ใช้ไมโครโซมถ้าสายแม่เราก็ใช้ไมโครโอเนียดีเองนะครับแต่อาจารย์เราไม่ทำงานเวอร์วายเว็บบอลไม่ติดอาจารย์ก็มีข้อมานะครับสำหรับละมั่งก็จะมี15สายแล้วก็กระจายละมั่งเนี่ยเข้าไปตามสถานีพ่อเลี้ยงของกรมอุทยานทั้งหมดแล้วมีสต็อกไว้เรารู้ว่าสายไหนอยู่ที่ไหนก็เราจะปล่อยสายที่มีมากที่สุดไปก่อนแล้วค่อยเติมแล้วสายที่มีน้อยเราก็ไปขยายพันธุ์ในโคเลี้ยงนะครับอันนี้ที่ห้วยขาแข้งเนี่ย
อันนี้เป็นประชากรที่กลับมาอยู่ตรงบ้านพักนักวิจัยนะถึงได้รอดนะทีนี้เข้าสู่ผลิตภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งนะครับว่ามันมีนี่แหละมันมีความต้องการที่เกษตรกรอยากนะครับเราติดกฎหมายควายไทยทั้งหมดที่เราขึ้นจองเมื่อกี้ค้าขายในระดับ F1 ไม่ได้เพราะว่าต้องมีระบุได้ว่าเกิดจากควายในกรงเลี้ยงจริงๆนั่นนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ขายได้แค่เขาอ่อนเขาอ่อนนี่มีสรรพคุณนะครับมี IGF 1นะครับงานวิจัยตอนนี้ถ้าไปเปิดเดียร์รีพอร์ชันมันลงในเรื่องเขาอ่อนเร็วๆหมดเลยตอนนี้มันไปยาวจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นบอดี้บิลเดอร์ไปแล้วเขาอ่อนของควายเนี่ยจักรพรรดิจีนใช้มา 2,000 ปีแล้วเป็นที่นิยมในเกาหลีในญี่ปุ่นในไต้หวันประเทศไทยในไต้หวันนะครับถ้าจะกินเขาปลาหมอกต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้า1ปีถึงจะได้เขาปลาหมอกแล้วเป็นอาชีพที่ได้รับการคุ้มครองนะครับของบ้านเราก็เอาเข้ามาเลี้ยงในปี37กี่ปีแล้วครับประมาณสัก29ปีใช่ไหมปีนี้62กี่เดือน37 20กว่าปีนะครับก็ติดกฎหมายก็เลยไปเอาปลาเมดูซ่ามาจากนิวคาลิฟอร์เนียนะครับเป็นกระดานนิคมของฝรั่งเศสตลาดก็เอามาจากออสเตรเลียด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เบลเกตก็คือเขาอ่อนนะครับเกรดเอเกรดเอเขาไม่มีรอยตำหนิอะไรเลยนะกิโลละ 6,000 ตั้งแต่37มาถึงวันนี้ได้แค่ 6,000 นะครับและผลิตได้ประมาณกิโลลูซ่าโดเต็มใบได้แค่กิโลเดียวแซงว่าวางป่าไทยได้ 3.5 นะครับสำหรับเนื้อเนี่ยเกรดเออย่างที่บอกโลแล้วก็190บาทอันนี้คือรับซื้อสหกรณ์รับซื้อนะครับก็คือค่าปุ๊บเนี่ยตัดหัวตัดขาตัดขาที่ไม่มีเนื้ออ่อนตัดแข้งแล้วดึงหนังออกเอาเครื่องในออกถือไปวัดท่านกิโลนะครับตอนนี้น้ำหนักเฉลี่ยของดูซ่าที่เข้าโรเชียร์จะได้ประมาณสัก35กิโลต่อตัวตัวหนึ่งประมาณ 5,700 เองเกษตรกรหลายคนก็เลยว่าเอ้ยมันเลี้ยงแล้วมันไม่คุ้มนะตอนนี้สหกรณ์ไม่กล้าทำสัญญาอะไรกับ5ฟุตแรกอะไรดังๆที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเขาต้องการ100ตัวต่อปีต่อปีเงี้ยหาให้เขาไม่ได้ก็เลยไม่กล้าเซ็นสัญญาถามว่านำเข้าเนื้อจากออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เท่าไหร่ตอนนี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนื้อกิโลละประมาณ 3,000 ยังไงก็แพงกว่าเรานะครับมันมีความต้องการของตลาดมันมีฝรั่งเข้ามาในบ้านเราเยอะที่ต้องการกินเนื้อกว่านะครับแต่ว่าเราสากลเราไม่สามารถป้อนเนื้อเข้าตลาดเขาได้ถามว่าอาจารย์มาทำไมต้องพูดเรื่องเชื่อเรื่องนั้นในวงอนุรักษ์ถ้าไม่มีกวางในกรงเลี้ยงเขาก็ไปเอามาจากป่ามากินอยู่ดีใช่ไหมครับถ้าเรามีกวางในกรงเลี้ยงโอเคหลายคนอาจจะมองกระตุ้นให้คนอยากกินไงไม่ใช่ครับมันแล้วแต่มุมมองครับนะถ้าไม่มีตรงนี้เขาก็ได้ล่ามากวางในป่าก็มีปัญหานะครับอันนี้เขาวางนอนกระปุกนั่นเนี่ยมี30เม็ดเม็ดละประมาณสัก30กว่าบาทนะครับเขาบอกว่ามี IGF 1 IGF 1ตัวเนี้ยสามารถที่จะแบบโอ้โหหนึ่งก็คือยับยั้งมะเร็งของลูกหมากได้สร้างกล้ามเนื้อได้สร้างเอ็นดอนใหม่ได้เสริมกระดูกได้สร้างภูมิคุ้มกันนะครับตอนนี้ยาวไปถึงสร้างแบบพวกเล่นเวทอะแต่เมื่อกี้มีติดนิดนึง chronic wasting disease ซึ่งมันผ่านเวลเวทมาได้แต่ว่าเรายังไม่มีความจากทวีปอเมริกาอยู่ที่นี่เนาะนั่นแหละนะครับก็ต้องระวังไว้ระหว่างนั้นผมก็ทำวิจัยที่ทำเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องวางยาสลบคล้ายๆกับหมอนี่นะครับก็แคตามีนไซลาซีนหรือแคตามีนโซลูทิวไซลาซีนใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องเขาความช่วงเขาอ่อนได้น้ำเชื้อไม่ค่อยดีเขาแข็งน้ำเชื้อถึงจะดีนี่ในข้อพักพัสดุจิตสังเกตที่ว่าบ้านไม่มีตัวนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องผมเล่าการเป็นสัตว์ของลูซ่านะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆอันนี้ก็เรื่องการทำหมันในกวางนะโดยใช้อิมมูโนนะครับใช้จีนเอชวัคซีนนะครับก็ใช้ได้ในกวางเหมือนกันฉีดปั๊บไข่ก็เหนียวเหมือนกันนะครับสำหรับฟาร์มควายนะครับมองให้ดีมันก็มีประโยชน์นี่บอก
มันมีที่จะไปซับตายไอ้คนอยากกินให้มันมีที่กินซะนะครับกับเป็นโมเดลที่ดีเนี่ยเอามาใช้ในละมาดของเรานะเนี่ยและเดียวเวลามันมีตัวเนี้ย IGF มันอินซูลินโกรทแฟกเตอร์นะครับเขาเคลมถึงขนาดว่าไม่ใช้พลังงานจากการสลายกลูโคสแล้วอ่ะเพราะมีตัวนี้เข้าไปปุ๊บร่างกายก็จะใช้พลังงานผ่านการสลายแฟตพวกที่อยากผอมอยากลีนกินเขาบางอ่อนแล้วผอมด้วยงานวิจัยมันไปทางนี้หมดเลยนี่ท่านดูผลิตภัณฑ์โอ้โหนะครับมีสามารถนะครับเนี่ยครับอันนี้พวกนี้พวกเล่นเวทนะครับก็ทำให้กล้ามเนื้อสวยงามอันนี้ที่ไต้หวันที่บอกตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเขาลิ้นยังไงหน้าที่ความม้าแล้วจันหน้าเป็นแซมบ้าผมว่าแต่เขาเนี่ยไม่รู้ลิ้นยังไงสูตรลับนะครับสูตรลับจริงๆได้ดูของบ้านเราประมาณนี้อันนี้ใหญ่สุดของเรา 3.5นี่สร้างกิโลมา 3.5 อันนี้ภาพจากคุณอภิชาตินะครับประธานสหกรณ์การแห่งประเทศไทยแกคาใจแกมากแกอยากทำมาดูของเราครับสร้างมา 3.5 ของเขา16ปอนด์เกือบ8กิโลเนี่ยทำยังไงเราจะก้าวไปตรงนี้ยังไงที่จะได้เขาปานที่มันใหญ่เราไม่ได้เอาไปฆ่านะครับเราแค่ตัดเขามาใช้ประโยชน์เนี่ยดันมีโรคนี่ chronic wasting disease ไพรออนในกวางเอลอันนี้กวางในอเมริกานะครับเขาเจอในเขากวางอ่อนของอเมริกาแต่อเมริกาทำก็ตัวแย่แล้วเขาไม่กินนะครับอาจจะกินเนื้อแต่เขากวางอ่อนเขาไม่รู้จักเขาไม่กินนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังอัปเดตในแต่ละปีนะครับว่าเทรนด์มันไปทางไหนงานวิจัยในกวางตอนนี้บอกได้เลยมันไปทางไบโอโลจิคอลเมดิซีนจากเวลเวตไอ้ที่เรากำลังทำกันตรงนี้มันไปตอบโจทย์ที่เขาต้องการกวางที่มีพันธุกรรมที่มีเขาหนักๆได้ไหมนี่คือคำถามที่เขาฝากเข้ามาโดยตรงนะครับก็ประมาณใช้วิธีการที่ว่าเอาไปควบคุมพันธุกรรม
แล้วก็อาจจะช่วยพื้นที่อื่นได้ด้วยการที่จะเอาเกลียนเนี่ยเพราะว่าผมไปที่คันหน้าในชนพาร์คเนี่ยในตัวสวามเบียตัวที่เป็นบรรพบุรุษของเรือสมานนั่นเองแต่ว่ามันความขาวยาวกว่าจริงๆมันก็เป็นกลุ่มใกล้สมานมากเขาใช้วิธีการที่ว่าล้อมครอบใหญ่ไปหอมมากเนี่ยเราก็ตอนขึ้นรถเราก็ย้ายเพราะว่าอินเดียจะไม่เอาจากที่เลี้ยงไปไม่ว่าอันดินไม่ว่าเรามั่งหรือตัวแรกความเนี่ยใช้ตอนขึ้นรถเราก็สนใจก็จะเป็นทางจริงๆน่าสนใจเหมือนกันถ้าในอนาคตเราไม่เอาจากที่เลี้ยงแล้วเราย้ายจัดการประชากรระหว่างที่ที่เป็นในต่างประเทศเพราะมันเดินทางไม่ถึงกันเราจะต้องช่วยแล้วก็เทคนิคจับยานเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มคิดอาจจะต้องรอพัฒนาเพื่อเรียกพอถึงเวลาทำจริงเกิดความมั่นใจครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับก็ถ้าท่านพูดอ่ะจากพม่าเนี่ยปล่อยสลับพาผมมั่นใจว่าน่าจะดูแลได้แล้วถ้าเกิดเขาติดอังเปาด้วยเนี่ยมันจะตามง่ายใช่ครับถ้าปล่อยที่อื่นก็ไม่มีใครดูนะผมครับก็สลับพาเนี่ยเขาตามอยู่ครับลงทุนวิธีครับมีไหมครับคำถามคอมเมนต์กันนะครับโอเคครับงั้นขอบคุณมากนะคะสำหรับบทสรุปของงานวิจัยทางด้านระบบสื่อพันธุ์ในสัตว์ป่าทั้งตัวนะคะเป็นเวลามากกว่า10 ปีที่ทำงานมานะคะรวมถึงการเปิดแนวคิดใหม่ๆด้วยนะ